และในวันนี้ผมจะมาเล่นคิลเลอร์ที่ชื่อว่าเจ้าเดอะเพล็กนั่นเองคิลเลอร์ตัวนี้ก็เป็นคิลเลอร์ที่ปั่นประสาทเซอร์ได้ดีมากๆเหมือนกับลีเจียนเลยนะฮะคือเวลาที่เราเล่นเนี่ยโหเราแทบจะเจ็บทั้งเกมเลยอ่ะเพราะว่าแบบอ้วกมันแบบทรมานเหลือเกินเราต้องปั่นไฟทั้งๆที่ตัวเราติดอ้วกอยู่ถ้าเกิดเราไปล้างอ้วกเนี่ยโอ้โหโดนเพื่อนด่าอีกเพราะว่าถ้าเกิดคิลเลอร์มันไปเก็บอ้วกแดงอ่ะที่เราไปล้างเอาไว้คิลเลอร์มันยิ่งทรงประสิทธิภาพยิ่งเก่งมากๆแล้วแบบนี้ใครจะไปต่อกรได้ล่ะคือจริงๆอ่ะวิธีการเล่นกับตัวเนี่ยมันมีวิธีการต่อกรอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นคิลเลอร์ตัวนี้ให้ดูนะผมจะมาเล่นในเซตแอดออนนี้ครับทูบสีดำเวลาที่เซอร์ติดอ้วกแล้วเขาอ้วกมาเนี่ยเราจะเห็นออร่าเขา3วินาทีอันนี้เป็นแอดออนเทียร์เอสเลยคือดีมากๆเหมือนเราเห็นเซอร์ทั้งเกมอ่ะเหมือนเรามี9วิทั้งเกมอ่ะคือแอดออนนี้โคตรจะโกงเลยครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่เราอ้วกใส่ไอ้พวกไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้หน้าต่างตู้หรือว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะติดนานขึ้นอีก30วิครับเรียกได้ว่าเซอร์เนี่ยรอเป็นชาติอ่ะกลัวอ้วกมันจะหลุดจากเครื่องได้อ่ะรอนานมากๆครับแล้วก็วันนี้ผมอยากโมลิเซอร์เดี๋ยวผมเอาโมลิไปด้วยเนี่ยอยากโมลิเซอร์แล้วก็ผมจะมาเล่นเจ้าแม่อ้วกเนี่ยในโหมดสุ่มเปิร์กนั่นเองนะครับมาดูดีกว่าว่าผมเนี่ยจะเล่นได้โหดแค่ไหนในโหมดสุ่มเปิร์กสำหรับคิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ประมาณ B บวกถึง A นะไม่ถึง S นะครับหรือว่า A บวกความเก่งเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ป่วนเซอร์ได้เยอะแล้วก็ทำดาเมจระยะไกลได้ส่วนตัวผมชอบเล่นเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับแล้วเซอร์เนี่ยไม่ชอบเลยถ้าเล่นเป็นเซอร์เนี่ยผมไม่ชอบเจอเลยคือมันป่วนมากแอดออนมันแต่ละอย่างก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นยังไงจะชอบหรือเปล่าเหมือนเดิมครับน้องๆอย่าเพิ่งกดไลค์ให้นะดูคลิปให้จบก่อนถ้าดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมาจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ Let's go ลงเหล็กแห่งความทรมานบ้างอุ้ยโนวันกระทืบออร่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิร์กดีเปิร์กดีกระทืบออร่าแต่มันจะไม่ได้ใช้เอาวะดิกระทืบออร่าเพราะว่าด้วยความที่เราเอาอ้วกมานะเราเอาเปิร์กเราเล่นตัวอ้วกอะแล้วเราเอาแอดออนแดงมาด้วยไงประเด็นอะเอ้ยย่าขยับเมื่อกี้นี่ย่ามันขยับเมื่อกี้นี่พับเลยไหมไม่พับด้วยอีโก้หนาเกินเพื่อนอีโก้หนาเกินเพื่อนอ้วกพังอ้วกพังเราเดินติดหลังเลยครับน้องๆเดินติดหลังเลยแล้วก็อ้วกเอาเรียบร้อยครับผมงี้ล้มแน่นอนนะครับไม่ต้องสืบเราอุ้มเลยตอนนี้มีคนติดอ้วกแค่คนเดียวนะต่อให้มีอ้วกออร่าไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ฉะนั้นเราจะไปพังประตูแล้วก็หาอ้วกใส่เครื่องต่อนะตรงนู้นมีคนปะหูเงียบเกินอ่ะผมว่าอาจจะอยู่แถวๆโซนตรงนู้นปะจะไปถูกสักเครื่องไหมเนี่ยไม่มีคนปั่นเลยเอาดีๆหรือว่าเครื่องนู้นวะน่ะเฮ้ยรอยเท้าเมื่อกี้รอยเท้าขึ้นมีคนช่วยแล้วครับเป็นเมกนะมีคนอ้วกเห็นปะเมื่อกี้แต่เมกยังไม่อ้วกครับเนี่ยเราเห็นออร่าแล้วคนที่เจ็บอ่ะน่าจะวิ่งมาลายนี้นะโอ้ยเครื่องนู้นได้เยอะอ้วกใส่เครื่องไปก่อน oh, no. โอ้โหเสร็จเลยเหรอเอาดีเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนไปบูนด้วยนะครับมันวืบอะเสียงมันวืบอะเสียงมันวืบวืบฮึบเสียงมันวืบวืบแสดงว่ามีคนไปบูนโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้มีรอยเท้าขอกระทืบดูก่อนแล้วผมเก็บเลยอ้วกออร่าตึงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะขึ้นชั้น2กันทั้งคู่เลยเหรอเอาดีๆขึ้นชั้น2กันทั้งคู่เลยพาทัวร์เขาจะพาเราทัวร์ครับน้องๆโดดคู่ครับเราต้องก้าวข้ามไปเลยนะตามติดๆไปเลยโอเคเจอละอุ๊ยไม่ได้ครับอ้วกแบบต่างระดับไม่ได้โดนครับแน่นอนเดี๋ยวนะเมกมันโดนอยู่แล้วปะเมกมันผมจำไม่ได้ว่าเมกมันโดนแขวนไปหรือยังนะเดี๋ยวผมมาแขวนตรงนี้เลยอุ้ยตอนนี้ติดอ้วกทุกคนแล้วครับผมค่อนข้างดีจริงๆเครื่องติดเวล2โอเคเราเห็นนะเราเห็นลายการวิ่งของเขาปึ๊บเราก็ดูครับมาครับตอนนี้อ้วกออร่าเรายังทำงานอยู่มีคนกำลังวิ่งอ้อมมาจากลายนี้ครับเหมือนจะวิ่งมาช่วยหรือเปล่าแล้วผมมาไงเหมือนจะวิ่งเกาะอยู่ตรงไม้นั่นแหละจะวิ่งสวนหร
อุ้ยแต่ตรงนี้มีไม้ปะเนี่ยแขนตัวอ้วกก็ไกลทำเป็นเล่นแขนตัวอ้วกมันก็ไกลพอสมควรอยู่นะครับเบบี้กำลังคิดว่าจะแขวนตรงไหนดีผมว่าไม่แขวนตรงนู้นแต่มันมีคนปั่นอยู่ผมว่าเครื่องนั้นใกล้เสร็จแล้วนะไม่มีคนอ้วกไม่มีคนล้างอ้วกเลยเรามีโนวันอยู่เปิร์กพิกเกมแต่จริงๆตัวอ้วกมันก็ไม่ค่อยจำเป็นป่ะโนวันอะเว้โอ้โห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 อยู่กันเยอะไปเลือกไม่ถูกเลยไล่ใครดีทุบทืบไปเลยผมนี่เลือกไม่ถูกเลยมีคนกำลังอ้อมมาฮะเจอละเป็นเมกเหรออันนี้เมกป่ะเคนโดชั้น2มีอะไรดีเพื่อนขึ้นมากันจังเลยมันมีอะไรดีก็จริงๆก็วิ่งขึ้นมาได้นะเหมือนเป็นการเทรดให้เพื่อนนะอุ๊ยโหถ้าลงห้องวีได้นี่คือสบายแต่ไม่ค่อยอยากเอาลงห้องวีอ่ะเอาลงห้องวีแล้วมันไม่หนุกนะฮะน้องๆมาแขวนข้างบนดีกว่าหนุกกว่ามีคนปั่นอยู่ตรงข้างบนซ้ายมือเราเมื่อกี้เห็นปะเนี่ยซ้ายมือเราเพราะว่าเราอ้วกออร่าไงเราเห็นตำแหน่งอยู่เสมอเธอต้องการน่ะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีไม้เฮ้ยตรงนี้มีอ่ะเดี๋ยวนี่ไงอ้วกออร่ามันตึงอย่างนี้ครับน้องๆอ้วกออร่ามันตึงอย่างนี้แหละคือบางทีเซอร์มันเดาไม่ถูกครับว่าเราจะมาดักลายไหนแต่เราเห็นออร่ามันตลอดไงอันนี้คือความแข็งแกร่งของมันเลยครับมีคนไปล้างอ้วกแล้วคนนึงน้องเฟิงซ้ายมือเราเมื่อกี้ขอกระทืบไว้ก่อนนะที่มอล่าเราทึบเครื่องไวด้วยนะตอนเนี้ยปึ๊บน้องๆเห็นปะน้องๆเห็นปะเราทึบมอล่าการที่เราทึบมอล่ามันดียังไงน่ะเหรอมันดีอย่างงี้อ่ะดินี่ไงติดอ้วกไปก่อนน้องไปล้างอ้วกเหรอล้างอ้วกให้ใครแล้วค่อยเป็นภาระเพื่อนล้างอ้วกเหรอล้างอ้วกเหรอล้างอ้วกเหรอหึเป็นล้างอ้วกทําไมยังไม่จังยังไม่เจ็บอีกยังไม่เจ็บอีกเราจะวิ่งไล่โอเคเจ็บละอ้วกจนเจ็บอะไปล้างมาแล้วยังไงผมไม่สนผมเอาจนเจ็บมีคนปั่นอยู่ข้างหน้าเห็นปะเนี่ยแอดออนแดงของอ้วกมันโกงอย่างงี้ครับคุณจะมาปั่นหรอคุณจะมาปั่นแข่งเครื่องใส่ผมหรอวิ่งเลยไปแล้วครับเรากระทืบออร่าไปก่อนไม่ต้องไม่สนใจนี่ครับแล้วเราวิ่งออกไปครับเราก็จะเห็นออร่ามันครับเราวิ่งมาดักเลยแบบตึงๆข้างหน้าเพื่อนใช้ไม้ไปแล้วครับเราต้องอย่าให้เขาวิ่งเข้าเมสตรงนั้นได้เพราะว่ามันไม่มีที่เล่นละพยายามวิ่งดักไปเลยนี่โดดจริงโอ้โหเอาจริงอันนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะโดดจริงนะแล้วหลอกไฟคมๆไปก่อนหนึ่งทีหลอกไฟคมๆไปก่อนหนึ่งทีครับน้องชายตรงนู้นปั่นกันอยู่2คนเห็นปะโอ้โหพวกออร่านี่คือแบบรู้พิกัดอะคือกูรู้พิกัดอะกูเป็นยังกูเลยอะรู้พิกัดเมียมึงกูรู้พิกัดไม่ปล่อยให้เขาเสร็จอีกเครื่องได้ไม่เป็นไรหูนี่ไงแขวนตรงนี้แล้วยังไงครับมีอ้วกอีกอ้วกแดงแรงทิทาถ้าไม่ล้างคือแตกหมดทั้งวงการนี่ไงเป็นเรื่องแล้วทีนี้เป็นเรื่องแล้วเมกบอกเป็นเรื่องแล้วครับผมเป็นเรื่องแล้วครับสเปซไปเลยครับสเปซไปแล้วเจอแล้วครับคนสุดท้ายมีอ้วกแดงอยู่ด้วยไงประเด็นขึ้นชั้น2หรือเปล่าไม่ขึ้นชั้น2วิ่งตามลายเรามีอ้วกแดงด้วยนี่คือเหตุผลที่แบบซงโฮชอบด่าเวลาคนแบบคนในตี้ไปล้างอ้วกแดงเนี่ยใครมันจะไปจุกได้เวลาเล่นกับพี่เอกนี่ใครไปล้างอ้วกแดงใส่นี่ก็ด่าพังนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเรามีโมลินี่ขอโล่งๆหน่อยแพชหน้าเนี่ยเวลาที่เราโมลิเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาบังแล้วนะฮะโบไปก่อนทีนึงปั่นไฟไวหรอปั่นไฟไวก็แค่โมลิแค่นั้นเต็มหน้าโดนอ้วกใส่หน้าพอดีเมื่อคืนแบบหนักไปหน่อยเน้นๆเลยที่หน้าเสื้ออีกคนนึงนี่คานมานี้จะไปไหนห้ามไปเด็ดขาดแกต้องอยู่กับฉันเปิร์กดีนะเนี่ยแต่โนวันไม่ได้ใช้นะฮะไอ้เปิร์กล่างก็ไม่ได้ใช้เปิร์กล่างเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเซอร์เขาฮิลเสร็จนะครับถ้าเซอร์เขาฮิลเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เขาติดสถานะหมดกำลังนะต
แต่ว่าเปิร์กเราได้ใช้แค่กระทืบออร่ากับเปิร์กข้างบนนะเครื่องติดเฟดดี้ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นอ่ะเออแต่ก็ได้ใช้ไงได้เล่นไงแต่ออนเรามันค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแอดออนของเราเนี่ยคือเราแทบจะไม่ต้องแบบกระทืบออร่าก็ได้อะเรารู้พิกัดเซอร์อยู่ตลอดว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยแอดออนแดงเนี่ยคือแบบอ่านออร่าตึงๆเลยนะ SMDX อันนี้คืออะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าคำย่อคืออะไรจบเกมมาก็ GG นิดนึงไม่รู้ว่าด่าหรือเปล่าด่าไม่รู้เดี๋ยวรู้ก็ GG ไปนะเป็นมารยาทอย่าไปอีอีแล้วกันนะจีจีได้แต่อย่าอีอีเดี๋ยวเป็นเรื่องเอานะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันไวไปเนาะมัน9นาทีจบเดี๋ยวผมแถมให้อีกเกมเลยดีกว่าครับ Let's go เกมที่2ครับผมอุ้ยเปิร์กดีโอ้โหดีตรงไหนดีข้างบนทิงเกอร์เลอร์ครับแล้วก็ข้ามหน้าต่างวิ่งไวก็ดีฮะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันจะได้ใช้ไหมเนี่ยไอ้เปิร์กข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดเซอร์เขาใช้ไอเทมในระยะที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะเสียงหัวใจอยู่ไอเทมจะถูกใช้แบบเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมไม่มีเลยไม่เจอเลยเจอลาล่าครอบครับเฮ้ยขออ้วกไปก่อนซีนึงขออ้วกใส่ไปก่อนนะเอาเฮ้ยลาล่าครอบนี่แกไม่หนีแต่แกมาหาอย่างนั้นหรอนี่แกไม่หนีแต่แกวิ่งมาหาเลยอย่างนั้นเหรอผมจะอ้วกยิ่งกว่าเขาจะเจ็บเลยนะครับเราจะได้แบบดับเบิลแท็บได้มันเป็นเทคนิคการแบบเนี่ยดับเบิลแท็บครับโซเห็นไหมคือถ้าเกิดเราอ้วกใส่แล้วเขายังไม่เจ็บแล้วเราไปตีเลยอ่ะมันจะเหมือนกันเราต้องตี2ครั้งแต่ถ้าเกิดเราอ้วกให้เขาเจ็บเลยเนี่ยแล้วเราค่อยไปตีเนี่ยเป็นการแบบเจ็บปุ๊บตีล้มปั๊บเลยนะดับเบิลแท็บนั่นเองมีคนมายุ่งมันมีคนมายุ่งไงก้าวข้ามหน้าต่างเลยครับวิ่งไวนะบวกอีก 5% มาดิฮะนี่ไงแล้วไอ้เจ๊ผมร้องไงเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ทิงเกอร์เลอร์ผมทำงานด้วยนะครับทิงเกอร์เลอร์ทำงานก็เซอร์ก็น่าจะว้าวุ่นอยู่นะเดี๋ยวนะเอาลงห้องวีเลยปะล่ะเรียบร้อยเอาลงห้องวีก็เรียบร้อยครับไม่ต้องเล่นเซอร์เนี่ยไม่ต้องเล่นละเมื่อกี้มีคนมาช่วยเป็นเนียนะครับเพราะว่าเนียเขาติดอ้วกนะอ้วกใส่เครื่องไว้ก่อนนะครับผมกระทืบเคลียร์พื้นที่รอบๆนะจุกดงจุกเด็กอย่าให้เขาได้เล่นง่ายครับมีคนไปเอ้ยได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงไงเพื่อนก้าวข้ามเลยความเจ็บปวดขึ้นไปข้างบนข้างบนยังไม่มีไม้ตรงนี้แล้วเจ็บแล้วเฮ้ยควงสวยเกินควงสวยนะเนี่ยดับเบิ้ลแท็บอย่างนี้ครับเห็นไหมอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะฮะก็คืออ้วกใส่ให้เจ็บแล้วเราวิ่งติดหลังไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็ทำดับเบิ้ลแท็บปังๆเรียบร้อยเซอร์ล้มเลยไม่ต้องเล่นนะครับแขวนอ้วกใส่เครื่องไว้ก่อนนะครับอ้วกใส่อีกโอเคมีคนวิ่งอยู่ทางนั้นเห็นไหมเฮ้ยลาล่ามาช่วยเหรอทำไมลาล่าทำอย่างนั้นนะทำไมลาล่ามาช่วยอย่างนั้นล่ะเปน้องลาล่าตรงนี้มีไม้อีกนะโดดมาหาเลยเหรอแต่ตอนนี้ลาล่าเป็นขาแมงมุมเฮ้ยลาล่าก็เป็นขาแมงมุมอยู่แล้วดิลาล่าครอฟโดดมาหาเขาคนนี้เขาเล่นเหมือนโยนโยนยังไงไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองแล้วมีคนปั่นอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคนอยู่ในบ้านใหญ่คนหนึ่งทิงเกอร์เลอร์ผมทำงานแล้วทิงเกอร์เลอร์ทำงานแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรามาครั้งนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวนะครับผมไม่รู้ตัวนะครับผมฮึบโอ้ยกระตุกเลยกระตุกเลยเราจะก้าวข้ามหน้าต่างเลยครับแล้วเราก็จะวิ่งไวนะฮะนี่เป็นไงน้องๆเนี่ยนี่แหละพวกออร่ามันตึงอย่างนี้พวกออร่ามันตึงอย่างนี้เอ้ยเกินไปไอ้หนุ่มคนนี้มันเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเพื่อนคือเอาสุดเลยดิเอาสุดเลยดิเมื่อกี้เห็นนะครับมีคนนึงเหมือนจะวิ่งมาใกล้ๆครับเข้ามาชิดละเนี่ยตรงข้างหลังนี่เลยแ
แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีคนเป็นห่วงเครื่องนี้แน่นอนอ่ะนั่นๆๆ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 เอ้ยวิชาคาเยอร์อะไรกันน่ะเฮ้ยแต่เขาจุกลายนี้ยากนะผมไล่เลยดีกว่าไม่ฝงไม่เฝ้าละไม่ส่งไม่สนฮึบฮึบเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้โหเชิงเยอะซะด้วยคนนี้ไอ้เควมีเชิงมีเชิงถือว่ามีเชิงถือว่าเชิงดีเลยถือว่าเชิงดีเลยทำไมกระทืบไม่ได้อ่ะโอ้บั๊กครับน้องๆมุมนี้กระทืบไม่ได้บั๊กเฉยเลยโอเคเครื่องนั้นน่าจะเสร็จนะฮะเขาปั่นกันสุดเลยดิปั่นกันสุดเลยอ่ะดิไหนลาล่าลาล่าห้าวเกินเดี๋ยววิ่งมาลายนี้เลยเหรอโอเคครับมีคนไปเหมือนจะไปบูนอีกรอบนึงนะตรงนั้นพับวนเดินเป็นเส้นตรงก็ต้องโดนผมไปก่อนอุ้ยน้องๆเปิดประตูช้าโอเคผมจะเก็บไว้ใช้คนอื่นนะครับไอ้เปิดทางไม่ใช่ไอ้โมลีอ่ะผมจะเก็บไปใช้คนอื่นนะโอเคเมียไปล้างอ้วกแล้วนะครับแต่ไม่รู้ไปล้างตรงไหนผมกระทืบเครื่องนี้ไว้ก่อนเนี่ยกระทืบไม่ได้อีกแล้วมันบั๊กอ่ะโอ้เกมไม่แฟร์กับผมเลยไปล้างแถวตรงนู้นครับอ้วกใส่ไปก่อนแล้วก็มีคนปั่นอยู่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นเจอละเป็นลุงเอสนะครับผมลุงเอสโกล่าลุงเอสแต่ตรงนี้มันมีไม้เซฟครับผมต้องยัดเอาไม้ตรงนี้ออกให้ได้ก่อนไม่งั้นก็จะเล่นยากมากๆเลยสำหรับคิวเลอร์เนี่ยพยายามยัดเอาไม้แผ่นนี้ออกให้ได้ครับเขาต้องเล่นแล้วแผ่นสวยถือว่าตันสวยนะอันนี้พูดแบบไม่อวยถือว่าตันสวยเลยแต่จริงๆต้องใช้ไปก่อนครับผมอยากรู้ว่าแบบผมอ้วกใส่เครื่องนี้มาอย่างโอเคอ้วกใส่ไปแล้วครับคือผมไม่อยากให้คนที่มันปั่นฟรีได้ตอนนี้อาจจะอยู่เครื่องเจอแล้วครับน้องเนียจะมาปั่นฟรีหรอไม่ได้หนาเขาล้างอ้วกไปแล้วครับแต่เรายังหาโอกาสไปอันนี้ไม่ได้นะยังหาโอกาสไปหยิบอ้วกแดงใส่ไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลมากเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวโดดห้องลงห้องวีตึงโอเคทิงเกอร์เลอร์ทำงานทิงเกอร์เลอร์ทำงานคนนี้ยึกไปเอ้ยเขามียกไม้ด้วยเหรอมียกไม้ด้วยครับไม้ตรงเนี้ยผมจำได้ว่าเขาล้มไปแล้วนะโอเคสวยเดี๋ยวผมจะเก็บบัตรลัดนะครับผมต้องเก็บบัตรลัดละนี่ต้องเก็บบัตรลัดละเฮ้ยจะเสร็จอีกเครื่องนึงแล้วด้วยไม่เป็นไรเรามีเปิดประตูช้าอยู่เรามีเปิร์กอยู่เปิร์กถ่วงท้ายเกมตึงๆเลยเรามีอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเสร็จปึ้งๆก็เหลืออีกเครื่องนึงไม่เป็นไรครับตรงนั้นใช่ไหมที่เขาปั่นน่าจะเสร็จครับเครื่องนั้นเดี๋ยวเรากระทืบเครื่องนี้ไว้กระทืบเครื่องนี้ไว้ก่อนเรายังเปิดประตูช้าอยู่เปิร์กท้ายเกมของเราอะฟินๆเลยเครื่องนู้นมีคนปั่นต่อหรือเปล่ายังติดอ้วกอยู่นะโอเคเครื่องนี้ยังติดอ้วกอยู่และเนียไม่ได้มาครับคนนี้เขาวิ่งแบบลับๆล่อๆอยู่นะเหมือนพยายามจะล่อให้เราออกจากตรงนี้แต่จริงๆอ่ะเครื่องนั้นมันก็จะเสร็จแล้วอ่ะคือถ้าเกิดผมไปปุ๊บเครื่องนี้เสร็จแน่นอนโอเคมีคนกำลังมาครับเนียโอเคเฮ้ยเนียเขาไปเนียนนะเนียเขาไปเนียนมาเพราะว่าทำไมผมรู้ป่ะเพราะว่าโอเคเขาติดอ้วกละโอเคเขาไปล้างอ้วกก่อนแล้วค่อยมาช่วยอันนี้ถือว่าเล่นเป็นนะครับผมลุงเอสนี่ถือว่าเล่นเป็นเลยนะครับผมนี่ที่ผมเห็นนะไม่แก่ผมจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วผมตีธรรมดาไปก่อนหนึ่งทีแล้วผมไล่ลุงเอสเลยกระจายเอ้ยแต่ไม่ดิผมโมลิได้นี่ว่าเออเราอย่าลืมว่าเราโมลิได้นี่ว่าเฮ้ยเก็บของตีอุ้ยหูยอะไรกันครับเนี่ยมีดจะเข้าหน้าอยู่แล้วโอ้โหคุณเธอเหลือจะเชื่อมีดโอ้โหตะเกียงนี่คือ
หน้าแหกไปแล้วว่ะน้องๆเกินไปรอดมาได้ยังไงวะทำบุญด้วยอะไรวะนะหึมานี่ดิโมลิทิ้งเลยทำบุญด้วยอะไรหึไอ้จอห์นวิกไอ้นี่บอกเปลี่ยนชื่อให้กูเฉยเป็นการเป็นจอห์นวิกมันเหมือนจอห์นวิกจริงๆนะนี่ไงไม่ว่าจะมาจากเกมไหนภาพยนตร์เรื่องไหนเจอเดดไปก็ตายทุกคนตามนั้นคือจบทีนี้เราจะเห็นนะถ้าเกิดเขาอ้วกนะครับข้างบนคมคมก็ถือว่าคมอ่ะนะถือว่าอ้วกใส่คมๆเลยช็อตนี้คือมันเราอ้วกออร่าไงเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะครับออร่าขึ้นหน้าแถวตรงนู้นนะอ้วกแล้วครับผมอ้วกแล้วครับผมหลอกลายว่าจะมาลายนี้แล้ววิ่งทางนู้นเรียบร้อยจุกอ้วกแดงให้ฟังหน่อยน้องจุกอ้วกแดงให้พี่ฟังหน่อยน้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมโซโฮด่าพังนี่แหละใครจะไปจุกได้อ้วกแดงอ่ะมันทำดาเมจระยะไกลอ่ะแล้วมันทำเป็นเส้นด้วยไงคือคนจุกก็จุกยากเอาจริงป้าผมว่านะตาเนี่ยได้ใช้แค่เปิร์กเดียวครับเปิร์กอันล่างสุดอ่ะไม่ใช่ดิเปิร์กอันขวาไอ้ที่ข้ามหน้าต่างแล้ววิ่งไวอ่ะคือเรารู้สึกว่าได้ใช้แค่เปิร์กเดียวเลยอ่ะส่วนเปิร์กที่เหลือนี่คือค่อนข้างไร้สาระยังไงก็ไม่รู้เอาดิ้นโชว์ผมดูคนนั้นดิ้นก่อนนะฮะเรียบร้อยปลายหวันไปเนียงเนียเนียบอกเรียบร้อยไม่ได้เล่นเซ็งแต่เนียเนี่ยเป็นคนแรกป้าที่ล้างอ้วกเลยจำได้ว่าเหมือนติดอ้วก4คนเนี่ยเราไปล้างตรงบ้านเล็กถือว่าเซนไวอยู่ครับจริงๆการเจออ้วกอ่ะถ้าเกิดเรารู้ว่าตำแหน่งคิวเลอร์มันอยู่ตรงไหนอยู่ไกลมากๆอ่ะเราเอาไปคือเราล้างได้นะครับเราไปล้างในตำแหน่งเนี่ยตรงบ้านเล็กอ่ะตำแหน่งที่แบบคิวเลอร์ไม่อยากจะไล่อ่ะคิวเลอร์ไล่ยากๆเนี่ยไปล้างได้นะถือว่าเซนเกมถือว่าดีเลยนะครับไปล้างตรงนั้นก็จบเกมมาเป็นที่เรียบร้อยครับ 26,000 ตึงๆนะครับดูเปิร์กเซอร์เปิร์กเซอร์ก็ไม่ค่อยได้ดีมากนะมีไออารันเวกมีเปิร์กยกไม้เนี่ยทุกวิถีทางก็ว่าอยู่ไม้ล้มไปแล้วมันยกขึ้นมาได้มีเปิร์กวิญญาณสงบด้วยนะครับเปิร์กของเจคที่เหลือเนี่ยผมว่าไร้สาระนะครับผมก็เป็นยังไงน้องๆสำหรับตัวอ้วกผมว่าผมก็ยังเล่นได้อยู่อ่ะก็ยังตึงอ่ะคือผมคิดว่าเปิร์กที่ผมดึงประสิทธิภาพออกมาใช้ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นเปิร์กนี่แหละปลดเปลื้องนี่แหละทำให้เซอร์เจ็บปุ๊บแล้วเราข้ามหน้าต่างไวครับจังหวะที่เราข้ามหน้าต่างไวมันทำให้เรามีจังหวะว้าวๆไล่เซอร์ทันแล้วเซอร์มันแบบหนีวนรอบไม่ทันอะไรเงี้ยผมว่าเปิร์กนี้เป็นเปิร์กที่ดีมากๆเลยแล้วก็อีกเปิร์กนึงที่ผมคิดว่าได้ใช้ไม่แพ้กันก็คือทิงเกอร์ครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงใช่มั้ยเซอร์มันก็รู้แล้วว่าแบบเอ้ยคิวเลอร์มันแบบเสียงหัวใจหายนะมันแบบมาถึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไหวตัวทันคือเปิร์กเนี่ยผมว่าได้ใช้แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เต็ม 100% เหมือนกับไอ้เปิร์กปลดเปลื้องเนาะเป็นไงน้องๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ